ดอจพุ่งเกือบ 4% พร้อมใช้บน Twitter สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Crypto Talk ครับกับผมแซคนวดีครับผมเจอกันทุกวัน 8:00 นตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากไอเดียสาวออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับ Cryptocurrency ครับผ่านทาง Crypto Talk ครับรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะฮะเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของ AI นะเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะส่งต่อเพื่อนๆด้วยแล้วก็สามารถติดตาม CKB Studio ได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดครั้งเดียวพอนะฮะรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนครับวันนี้มีข่าวดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Dogecoin มาฝากกันด้วยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวเก่าๆนะเกี่ยวกับเรื่องของ Doge เนี่ยกับ Twitter พอสมควรนะเพราะว่า Elon Musk เนี่ยค่อนข้างจะเป็นป๋าดันนะเหรียญตัวนี้นะฮะราคา Dogecoin ครับพุ่งทะยานเกือบ 4% ครับขานรับ Twitter ครับที่ไฟเขียวเตรียมให้เทรดคริปโตบนแพลตฟอร์มได้แล้วนะครับนะมันจะล้ำไปไหนนะฮะ Twitter Dogecoin นะฮะเพิ่มขึ้นนะ 4% นะฮะในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้นะฮะหลังจากมีข่าวปรากฏขึ้นมาทางโลกออนไลน์ว่า Twitter เนี่ยจะอนุญาตให้มีการซื้อขายคริปโตบนแพลตฟอร์มได้นะฮะก็ Dogecoin เนี่ยก็มีราคาเพิ่มขึ้นอีกนะฮะประมาณ 5.4% นะฮะในช่วง24ชั่วโมงนะที่ผ่านมานะฮะทำราคาได้ดีกว่าคริปโต10อันดับแรกนะฮะที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดในแง่ของการปรับตัวขึ้นของราคาในกรอบเวลา1วันนะครับก็ Dogecoin เนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาเกือบ 35% ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากผู้ใช้ Twitter สังเกตเห็นว่าปุ่มโฮมของพวกเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นรูปมีม Doge นะครับแม้ว่าโลโก้จะได้ถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นนกสีน้ำเงินอันที่เป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิมของ Twitter แล้วแต่ว่าด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะแสดงเห็นว่ามีการส่งเสริมการยอมรับใน Dogecoin แล้วก็คริปโตมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ย Twitter ยังได้เพิ่มฟีเจอร์แสดงราคา Bitcoin ในช่วงเดือนธันวาคมปี2022นะฮะแล้วก็ฟีเจอร์แสดงราคา Dogecoin ก็ถูกเพิ่มตามมาเช่นกันนะครับสิ่งนี้เนี่ยสร้างความปลื้มให้กับแฟนเหรียญ Dogecoin เป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์กับ eToro นะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดชื่อดังใน Twitter เนี่ยจะให้การเข้าถึงในการซื้อหุ้นคริปโตแล้วก็สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆสำหรับผู้ใช้งานนะครับโดยบนแอป Twitter เนี่ยตัวของฟีเจอร์ใหม่จะเริ่มใช้งานได้จริงนะฮะในช่วงวันพฤหัสครับก็น่าจะเป็นพฤหัสหน้านะฮะซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูกราฟในตลาดหุ้นได้อย่างกว้างขวางแล้วก็หลากหลายมากขึ้นครับอีกทั้งยังสามารถซื้อแล้วก็ขายหุ้นแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆด้วยผ่าน eToro ได้ด้วยนะครับการใช้ฟีเจอร์ Cash Tag ของ Twitter ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถดูข้อมูลต่างๆนะฮะในการเทรดแบบเรียลไทม์ได้จาก Trading View ครับขณะนี้เนี่ย Twitter Cash Tax จะครอบคลุมหลักทรัพย์แล้วก็ประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นนะต้องขอบคุณการจับมือกันครั้งนี้ของ Twitter แล้วก็ eToro ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ได้ทั่วโลกหรือเปล่านะอาจจะเป็นแค่ในอเมริกาก่อนหรือเปล่านะไม่แน่ใจยังไงคนที่ใช้ Twitter อยู่ก็ลองเช็คให้ดีก็แล้วกันนะส่วนใครที่เทรดผ่าน eToro อยู่แล้วคุณอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะของสองแอปพลิเคชันนี้นะครับยังไงก็ต้องดูก็แล้วกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าแนะนำนะว่าต้องเทรดแต่อย่างใดนะคุณต้องตัดสินใจเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะยังไงช่วยซัพพอร์ตช่องนี้ไปทางการด้วยแล้วก็ปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนนะฮะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรโอนมาเป็นครั้งคราวก็ได้โดยการโอนเป็น USDT หรือ BUSD ก็ได้นะฮะลืมไปใต้คลิปนี้ฮะข้างล่างนี้เลย copy rate date แล้วก็โอนไปได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ